มีแม่กิ้งแม่การแล้วก็คุณแจ้งค่ะสามท่านค่ะช่องนี้ค่ะวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านของกิจกรรมค่ะจากบททดลองการของอาจารย์หมอเคียร์ดร.จิตริกาจวนนะคะกล่าวคารวะอาจารย์หมอเคียร์ดร.จิตริกาจวนค่ะกล่าวคารวะผู้รู้ค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะที่เพิ่มปีกลางคมเขียนจากอายุ66ปีเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามอาริยปริญญาตรี7ปีหลักสูตรจิตอาสาวิธีธรรมสาขาเพศวิธีธรรมตอนนี้ชั้นปีที่5นะคะอันนี้ก็จะส่งการบ้านเรื่องดาดอยคืออาจารย์กำลังส่งเสริมเรื่องดาดอยที่แบบที่ป่านะคะเพราะว่าที่ครัวมีปัญหาในเรื่องผักแต่ก่อนเราใช้ผักที่ปลูกเองนะคะวันละ5ตะกร้าทีนี้ผักมันไม่พอก็เลยไปเรียนปรึกษาอาจารย์เขาบอกว่าเสือพืชป่าไปเลยก็เลยพากันอาจารย์ให้ใช้ดาวดอยดาวดอยนี้ถ้าเป็นชื่อทางการเขาคือฟ้าทลายนะคะทราบเหนือก็จะเรียกว่าผีนกไส้แต่ชื่อใหม่เรียกว่าปืนนกไส้แล้วอาจารย์มาตั้งชื่อตอนแรกว่าเชื้อชีพแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดาวดอยสั้นๆนะคะก็ครัวก็พากันรังสรรค์อาหารต่างๆที่ประกอบด้วยดาวดอยก็จะขออนุญาตส่งเป็นคลิปก่อนนะคะการบ้านแล้วค่อยพูดคุยนะคะจะขอเชิญสื่อเปิดคลิปให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะเจริญธรรมสามัคคีค่ะชื่อเพิ่มสุขสังคมศิลป์ค่ะชื่อเล่นกิ้งชื่อทางธรรมเพิ่มศิลป์อายุ65ปีเสียงว่าเบาศาลสถาบันวิชารามค่ะหลักสูตร7ปีอริยปริญญาตรีตอนนี้ชั้นปีที่5ค่ะเริ่มเสียงหน่อยวันนี้เขาจะมาส่งการบ้านนะคะเป็นเรื่องของดาวดอยค่ะดาวดอยนี้เป็นพืชล้มลุกนะคะความสูงของต้นประมาณ3ฟุตค่ะแล้วก็เรียนแล้วลักษณะต้นเขาจะเป็นเหลี่ยมค่ะจะมีใบเป็นกลมนะคะตรงปลายใบก็จะมีดอกค่ะกลีบสีขาวเกสรสีเหลืองนะคะแล้วอาจารย์บอกว่าดาวดอยนี้เกิดได้ทุกภาคในประเทศไทยแล้วก็เกิดได้ทั่วโลกค่ะทั้งเป็นอาหารก็ได้นะคะทั้งเป็นสมุนไพรสรรพคุณของเขาคือทั้งต้นเนี่ยจะลดเฝื่อนต้มจะสามารถดื่มแก้วบัดแล้วก็แก้วบัดท้องนะคะแล้วก็ในตำราของสารานุกรมไทยอนุรักษ์มรดกไทยเรื่องสมุนไพรนะคะก็บอกว่าทั้งต้นเนี่ยตำแล้วก็ใส่กับสุรานี่สามารถจะทาแก้เลือมได้แล้วค่ะแล้วก็แก้โรคผิวหนังค่ะแต่ของแพทย์ที่ทีทำนี้เราจะแนะนำคนไข้ในเรื่องการใช้ปัสสาวะอาจารย์บอกว่าใช้ปัสสาวะสกัดตัวยาออกจากสมุนไพรได้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้ที่จะทำไปทาแก้เลือมแล้วก็ได้สมุนไพรนะคะคือตำท้ายละเอียดแล้วก็ใส่ปัสสาวะตำแล้วก็ไปทาแก้โรคเลือมโรคผิวหนังได้นะคะแล้วก็ใบของเขามีสรรพคุณในการแก้ใช้ห้ามเลือดอะค่ะคือตำให้ละเอียดพอกห้ามเลือดแล้วเมื่อคืนนี้ก็ฟังอาจารย์พูดทางการบรรยายของท่านนะคะบอกว่าดาวดอยสามารถจะลดความดันโลหิตได้ขับปัสสาวะได้นะคะสำหรับเบาหวานแล้วก็รักษามะเร็งได้เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ค่ะเพื่อเกิดง่ายนะคะเกิดง่ายเหยียบไม่ตายรถถ่ายเหยียบก็ไม่ตายค่ะสำหรับดาวดอยนี้ชื่อทางการเขาคือฟ้าทลายนะคะทางภาคเหนือเรียกว่าปืนปีนกไส้ค่ะแต่ทางเชียงใหม่เรียกว่าปืนนกไส้แล้วก็อีกอันนึงก็ย่าก้นจ้ำค่ะชื่อของเขามีหลายชื่อค่ะแล้วแต่จะเรียกตามภาคนะคะสำหรับดาวดอยนี้นะคะนอกจากจะประดับให้สวยงามแล้วก็เป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาโรคแล้วก็รับประทานได้ค่ะของเราก็ทำน้ำชาดาวดอยโดยใช้ทั้งต้นนะคะทั้งรากทั้งต้นเลยต้มแล้วก็ดื่มแล้วก็ทำน้ำพริกค่ะน้ำพริกดาวดอยทำแกงป่าดาวดอยทำยำนะคะยำก็ง่ายๆค่ะเลือกตรงที่อ่อนๆนี่ค่ะลวกแล้วก็ใส่เครื่องยำไปเลยค่ะอร่อยค่ะแล้วก็ทำแกงป่าวนักก้าวทำอาหารได้หลากหลายค่ะดาวดอยมีประโยชน์มากมายปลูกไว้ไม่เสียหายนะคะวิธีเก็บก็ไม่ยากเลยค่ะนี่เขาสามารถติดกับเสื้อผ้าเราไปอันนี้เราก็มีแจกฟรีโครงการเมล็ดพันธุ์ช่วยผู้มีสินนะคะทำจดหมายส่งเข้ามาขอได้ค่ะที่มูลนิธิแพทย์ธรรมแห่งประเทศไทยที่บ้านแม่เราตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีความดีเข้ามาแลกนะคะเสียฟรีค่ะ
ตั้มขออนุญาตส่งไปบ้านประมาณนี้ค่ะอาจารย์ครับค่ะแต่